มาเจอเห็ดอะไรเดี๋ยวมาลุ้นกันจ้าทุกคนโอ้ยเห็ดแห่งๆจ้ะนี่เห็ดนาเละดอกสีม่วงๆป่าแห้งมากเลยจ้าทุกคนจ้ะไปมารุ่นกันวันนี้จะได้เห็ดพอแก่งไหมนะจ๊ะเนาะนู่นเห็นดอกหนึ่งขาวๆนั่นไม่รู้ว่าเป็นเห็ดอะไรเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะจ๊ะไปเป็นเห็ดพิษจ้ะทุกคนดูใกล้ๆแล้วเป็นเห็ดพิษสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ก็พามาเข้าป่าอีกแล้วจ้าพามาเลาะป่าอีกแล้วจ้ะป่าแห้งมากเลยจ้ะทุกคนมาเลาะดูเห็ดมาจ้ะมาช่วยกันหาเห็ดเร็วเมื่อกี้ก็ได้เห็ดนาเล่ไปแล้วดอกหนึ่งเนาะนี่มีอีกดอกหนึ่งจ้าวันนี้มาเก็บเห็ดรวมคือเก่าจ้ะเนี่ยมาลุ้นกันว่าวันนี้จะเห็นเห็ดมันปูไหมเนาะเห็ดมันปูกับเห็ดผึ่งนี่จ้ะเห็ดนาเล่ดอกก็จะประมาณนี้แหละจ้ะเพราะว่ามันขาดน้ำฝนเนาะจ้ะเนาะตอนนี้ป่าก็ต้องการน้ำฝนเป็นอย่างมากเลยจ้ะป้าจ้าทุกคนมาช่วยกันหาเนาะจ้ะเนาะไปค่ะตามมาจ้าตามมาอุ้ย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 เห็นมันปูหนึ่งดอกก็มีดอกเดียวนี่แต่ก็เป็นสัญญาณดีว่ายังมีเห็ดมันปูจ้านี่ทุกคนดอกเดียวโคโลเลยไปค่ะแสดงว่ายังมีอยู่จ้าตามมาช่วยกันตามหาเนาะจ้าเนาะไปกันเลยจ้าเห็ดนาเล่จ้ะแล้วก็มีเห็ดอุ้ยโหดูขาผอมๆ มากเลยน่าสงสารแทะขาดน้ำมีเห็ดมันปูดอกน้อยๆดอกหนึ่งนี่อยู่ข้างๆกันนี่เห็นตรงนี้สองดอกเลยทุกคนถอยมาเดี๋ยวจะให้ดูความแห้งของป่านะจ๊ะเนาะดูแห้งไม่แห้งก็สังเกตดูเห็ดก็แล้วกันเนี่ยสองดอกตื่มกันจ้ะนี่ทุกคนอันนี้เห็ดอะไรน่ะใช่เห็ดยาไหมจ้ะใช่เห็ดยาไหมดอกอ่อนๆเลยทุกคนดูสิดอกใหญ่มากดูมือวันดูมือฉันเถอะนั่นน่ะดอกใหญ่เท่าอ่ะเท่าถาดเลยอ่ะใช่เห็ดยาไหมฮะสวยมากเลยจ้ะแต่ว่ามันก็ไม่เก็บลงนะจ๊ะเนาะไม่รู้กินได้หรือเปล่าแต่ว่ามีดอกหนึ่งไม่แน่ใจว่านี่มันกินได้ไหมเดี๋ยววันขออนุญาตดูเด้อโอ้ยไม่ได้จ้ะมันข้างล่างสีเหลืองเนี่ยเดี๋ยววันจะให้ดูมาใกล้ๆเนี่ยจ้ะขาแดงแต่ว่าข้างล่างสีเหลืองนะคะแล้วก็หัวเหลืองมีพิษจ้ะป่าแห้งมากมายเดินจนพื้นน่ะเดินเหยียบใบไม้เสียงดังกรวบกรวบกรวบเลยเดี๋ยวขอลุ่งไปทางนี้เนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวจ้ามาช่วยหาเห็ดแต่ว่าก็มีรอยคนเดินเหมือนกันนะจ๊ะมีรอยคนเดินเยอะอยู่เนี่ยเดินเตะใบไม้เป็นทางเลย
มีทั้งรอยคนมีทั้งรอยสัตว์ป่าล่ะจ้ะทุกคนเจอแล้วจ้าเจอแล้วโอ้ยหมานทุกคนเห็นไหมเหลืองอร่ามงามตาเลยจ้านู่นนู่นนู่นมาไม่เสียเที่ยวมาไม่เสียเที่ยวจ้ะทุกคนนู่นอยู่ฝั่งนู่นอีกนี่จ้ะนี่จ้ะนี่จ้ะเห็นบ่มาจ้ามาช่วยกันเก็บเลยมาช่วยเก็บเลยปะอย่าว่าหลายนี่เราก็มาจัดการเลยจ้าอุ้ยดีใจมากเฮ็ดแห้งๆไม่เป็นไรจ้ะเนี่ยเขาแห้งแต่พอเราเอาไปแช่น้ำเขาก็จะขึ้นตัวจ้ะเอาคือเก่าเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวมันจะขอเก็บกองๆไว้เนาะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเด้อจ้ะเด้อให้ภาพบรรยายเนาะจ้ะเนาะนี่โหแห้งมากเลยอะไรอันนี้เฮ็ดพึ่งขาลายเฮ็ดพึ่งขาลายจ้ะทุกคนเนี่ยThank you.
นี่จ้าทุกคนผลงานได้เยอะอยู่นะจ้ะเนาะกลุ่มเดียวเลยจ้ะเอาอยู่เลยนี่จ้าแห้งๆดอกแห้งมากคนที่เก็บเฮ็ดช่วงนี้ก็จะขาดทุนเนาะจ้ะเนาะเพราะว่ามันไม่ได้น้ำหนักเนาะมาจ้ะเดี๋ยวเก็บใส่กระตาเลยไปๆเรียบร้อยแล้วจ้าปะไปต่อจ้ะเนาะตามมาจ้ามาช่วยเก็บเฮ็ดมาจ้ามาเริ่มเหนื่อยแล้วทุกคนปีนเขาขึ้นมาเหนื่อยจังอุ้ยนั่นเห็ดอะไรอุ้ยเห็ดพิษจ้ะคงจะไม่เจอเห็ดผึ่งหรอกจ้ะเพราะว่าป่ามันแห้งมากเลยอะเห็นเห็ดมันปูนี่ก็ถือว่าโชคดีมากแล้วจ้ะเห็ดผึ่งเขาจะต้องมีน้ำเยอะๆเขาถึงจะเกิดมองหาเห็ดมันปูก็แล้วกันเนาะช่วยมองหาด้วยเด้อทุกคนอุ๊บโอ้ยมองทางก่อนเดี๋ยวจะอุ๊ยเดี๋ยวจะลื่นหัวซักกระเทียมดองไปนี่ก็บ่คุ้มกันเลยเนาะใบไม้มันแห้งมันก็จะลื่นเนาะเวลาเดินทางชันมันก็ต้องระวังจ้ะมาเจอเห็ดหน้าเล่จ้าทุกคนดอกเดียวสวยๆเลยดอกแบบนี้แซ่บมากเลยสดด้วยหัวไข่หัวไข่หัวเขียวแซ่บจ้ะแบบนี้ชนิดนี้ให้ดูบรรยากาศจ้าทุกคนเห็ดไม่มีจ้าแห้งป่าแห้งเกินไปเนาะจ้ะเนาะสงสัยคงจะได้กลับบ้านแค่นี้แหละจ้ะมาทุกคนกลับบ้านดีกว่าเนาะจ้ะเนาะไม่มีเห็ดเดี๋ยวจะไปหาเห็ดมันปูทางไปขึ้นรถเนาะจ้ะเนาะไปค่ะทุกคนเห็นอะไรไหมมาเจอทางจะกลับไปขึ้นรถจ้านี่ยาวไปนู่นเลยทุกคนนู่นดอกใหญ่ๆสดๆเลยจ้ามาจ้ะมาเก็บเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวเก็บกลุ่มนี้เสร็จเราก็จะกลับบ้านแล้วจ้ะนี่อุ้ยถือว่ายังสดมากเลยนะจ้ะเนี่ยนี่ดูสิทุกคนถือว่ามันอยู่จ้ะวันนี้เนาะไม่เสียเที่ยวดอกไม้เลยเนาะนี่ดอกไม้สวยสวยๆ
ได้เห็ดมันปู2กลุ่มพอเลยจ้าทุกคนแค่นี้ก็พอกินแล้วจ้ะนี่ก็พัดได้จานเบลอเลยนะเนี่ยดอกเล็กๆ ก็จะเอาจ้ะเชิญมาเนาะมาไกลมากเลยจ้ะวันนี้นี่ดอกน้อยๆกันดูเอาคือกันแต่ก็มีดอกเล็กๆนะจ้ะนี่มีดอกน้อยแต่ว่ามันก็คงจะไม่ใหญ่ไปกว่านี้หรอกจ้ะเพราะว่าน้ำไม่มีแล้วจ้ะเนาะนู่นเห็นอยู่ฝั่งนู้นอีกป่ะเก็บจ้ะกรอบมากเลยทุกคนกรอบกรอบจับนิดเดียวก็หักแล้วมีดอกเล็กนี่จ้ากลุ่มเดียวได้2กลุ่มพอเลยจ้ะเนาะได้เยอะเหมือนกันนะนี่ทุกคนดูสิป่ะเก็บใส่ตะกร้าเราเนี่ยจ้าทุกคนได้หลายดอกเด่นเนาะพอแล้วจ้ะแค่นี้ก็พอแหละกลับบ้านแล้วจ้ะเนาะคงเฮ็ดอย่างอื่นคงไม่มีแล้วจ้ะก็จะมีเฮ็ดนาเลได้3-4ดอกแล้วก็มีเฮ็ดมันปูนี่แหละได้แค่นี้ก็พอใจแล้วจ้ะถือว่ามาไม่เสียเที่ยวเนาะจ้ะเนาะแต่ว่าก่อนกลับนะฉันว่าฝนใกล้ๆจะตกแล้วจ้ะก่อนกลับบ้านเดี๋ยวจะให้ดูอะไรนี่หมดขนไข่เห็นไหมทุกคนคนโบราณเขาบอกว่าถ้าฝนจะตกน่ะมดเขาจะขนไข่หนีเนาะนี่ดูสิมาจ้ะทุกคนถ้าฝนตกลงมาก็ดีเนาะจ้ะเนาะเราจะได้มีโอกาสก็จะได้หาเฮ็ดแล้วก็เฮ็ดเขาก็จะได้นำฝนก็จะมีเฮ็ดขึ้นอีกเนาะจ้ะเนาะเฮ็ดอย่างอื่นคงจะไม่มีละจ้ะเพราะว่าป่าแห้งมากเลยยิ่งเฮ็ดผึ่งนี่ไม่ต้องพูดถึงเนาะจ้ะเนาะป่าค่ะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะทุกคนขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า